สวัสดีครับผมสวัสดี FC แฟนเพจมวย Today ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมวย Today ครับอยู่กับผมโน้ตมวย Today ครับวันนี้เราออกมาถ่ายมวย Today Reality ครับผมวันนี้ผมเลือกที่จะมาค่ายซึ่งเป็นค่ายที่เขาได้รับรางวัลจากการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับผมในฐานะที่เป็นค่ายผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมครับนั่นก็คือค่ายเกียรติทรงฤทธิ์ครับเมื่อวานเนี่ยผมก็ส่งข้อความไปขออนุญาตนะเบนนะวันนี้ต้องขอบคุณนะเบนมากๆเลยครับผมที่ว่าให้โอกาสทีมงานมวยทูเดย์แล้วก็รวมไปถึงผมเนี่ยมาสัมภาษณ์มาติดตามชีวิตของนักมวยคนนึงครับตามคอนเซปต์ของมวยทูเดย์เรียลิตี้ของเราซึ่งวันนี้เราจะมาตามชีวิตของสักเล็กโกโก้แลนด์เชียงรายครับมวยบู๊แต่ก่อนนี่คือเรียกว่าเขาอาชีพต้องสักเล็กแต่รูปร่างสรีระอาจจะไม่เอื้ออำนวยให้เป็นสุดยอดมวยเข่าอาชีพฉะนั้นเขาก็ต้องไม่หยุดพัฒนาตัวเองเขาบอกเห็นบอกว่าตอนนี้สไตล์การชกเนี่ยลีลานี่หลากหลายเหลือเกินนะครับมีทั้งวงนอกวงในนี่คือมวยบู๊ดุดันโดนใจตลาดโดนใจแฟนมวยแหละครับพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะมีรายการครับเขาจะต้องเจอกับพรพิทักษ์สทถนอมศรีบางปูครับถือว่าเป็นพิกัดที่ว่าโอ้โหขึ้นมาเยอะสุดละในชีวิตของเขานะครับเพราะว่าเจ้าของแชมป์118ปอนด์ภายใน1ปีครับพรุ่งนี้เขาจะต้องมาชกในพิกัด125ปอนด์เด็กกำลังสดเด็กกำลังโตแบบนี้ครับก็ต้องขอมาตามติดชีวิตสักหน่อยแหละครับวันนี้เราไปติดตามชีวิตของสักเล็กกันว่าวันนี้ไลฟ์สไตล์ส่วนตัวสักเล็กจะเป็นยังไงแล้ววันพรุ่งนี้ขึ้นชกมาบู๊ดุดันโดนใจตลาดจะเป็นยังไงนะครับวันนี้มาติดตามได้ในมวย Today Reality Tape นี่แหละครับเอาละครับผมวันนี้เราก็มานั่งอยู่กับนักฟุตบอลชื่อดังนะครับผมขอต้อนรับลินการ์ดครับนักมวยโอเคอยู่กับนักมวยสุดหล่อแล้วครับผมสักเล็กโกโก้แลนด์เชียงรายครับสวัสดีครับสักเล็กครับตอนนี้อยู่ที่ค่ายเกียรติทรงฤทธิ์เดี๋ยวจะมีรายการพรุ่งนี้สักเล็กเป็นคนจังหวัดปัตตานีเป็นคนใต้นี่คนใต้พี่อยู่คนหลังสวนนี่หลังสวนสวนอะไรสวนจตุจักรเอาแล้วมันจุดเริ่มต้นให้ไปต่อยมวยได้ยังไงอ่ะก็มีพี่ชายต่อยมวยเห็นพี่ชายไปตั้งแต่เด็กวิ่งตามบ้างอะไรบ้างแบบนี้ก็ซ้อมไปเรื่อยครับแบบไปอยู่ค่ายที่พี่ตามพี่มีงานเปรียบมวยก็ขอพ่อไปเปรียบพ่อได้คู่พ่อสนับสนุนพ่อสนับสนุนแม่สนับสนุนครับตั้งบ้านเลยครับเปรียบมวยครั้งแรกก็คือขอพ่อว่าอยากไปเปรียบมวยใช่เสร็จแล้วก็ได้ขึ้นชกว่ายน้ำไหมครั้งแรกก็เป็นมวยครั้งแรกเป็นมวยเลยเหรอใช่ต่อยกับพี่ไปเยอะตอนนั้นกี่ขวบ5ขวบชนะดีอย่างเงี้ยชนะแล้วมาแพ้ครั้งแรกช่วงอายุเท่าไหร่พ่ออายุ13 14นะชนะมาติดหลายไฟแล้วไปเจอริมรถความไม่แพ้ครั้งแรกท้อไหมเสียใจมากธรรมดาแต่ไม่ท้อแพ้น็อกครั้งแรกแพ้กับน้องแชมป์ครับน้องแชมป์ถือว่าเป็นไม้โดนตีแบบ 4-5 ปีแล้วครับอันนั้นคือน็อกครั้งแรกเลยก็มาสัมผัสการแพ้น็อกกับที่กรุงเทพใช่ความรู้สึกแรกที่เคยแพ้น็อกก็มึนๆไปหมดแล้วคือตอนนั้นคือแบบโดนสารพัดเลยไม่รู้ต้องหมัดต้องเข่ามาอย่างไรจนเอาจนน็อกอ่ะใช่คือมาแพ้น็อกที่กรุงเทพแล้วมาต่อยมวยที่กรุงเทพได้ไงก่อนมีคุณปาประธานกรมหนองตรงครับก็ทนายหมูสมองกรปาขึ้นมาแต่ว่าเราก็ไม่เคยไปย้ายไปอยู่จังหวัดไหนเลยคือเริ่มจากพัทลุงอยู่ค่ายนั้นใช่แล้วก็มากรุงเทพเลยใช่ถึงน้อยถึงบาทสองก็อยู่นั่นมาเรื่อยตอนนั้นใช้ชื่ออะไรสักเล็กเกียรติเดชาก็คืออันนี้คือตอนมากรุงเทพนี่คือเปลี่ยนเป็นสักเล็กเกียรติเดชาแล้วลิมการ์ดนี่มาจากไหนลิมการ์ดก็กุมารดำตั้งไงครับอ๋อพี่กุมารดำคือตั้งเป็นฉายาแต่เรายังไม่เคยใช้ชื่อมวยลิมการ์ดถูกไหมไม่เคยนะครับบางทีหลายๆคนอาจจะแบบเรียกเหมือนก็ตั้งให้เหมือนจริงไหมก็เหมือนเยอะปีที่ผ่านมาหลังจากโควิดมีรายการมากี่ไฟสิบกว่าไฟก็เท่ากับว่ามีทุกเดือนมีทุกเดือนไฟไหนที่เรียกว่าสุดยอดท็อปฟอร์มของเราจริงจริงเชียร์มากชนะยางดำยางดำผู้บรรมงยิงเยี่ยมที่ว่างวันนั้นนี่คือย้อนกลับไปเล่าให้ฟังหน่อยมีมันเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างที่บอกว่าโอ้โหทุกอย่างมันเอื้ออำนวยไปหมดก็มันก็ยกหนึ่งยกสองก็เป็นเกมของเขาเขามีศอกศอกหน้าหัวอย่างดำพอแบบศอกได้แล้วก็เป็นเกมของวงในวงนอกครับตีบเขายอมเลยปลายยกสี่เขามายอมครับพร้อมยอมมายกสี่แล้วพอโดนตีบแล้วก็มาลุกยอมเลยต่อยหายแล้ววันนั้นในใจเราพอเรารู้ว่าเขายอมแล้วเงี้ยตอนช่วงปลายยกสี่นะเป็นแชมป์ด้วยใช่ก็ดีใจยกห้าหกมาคุมไม่ประมาทเราไฟไหนที่รู้สึกว่าไม่ประทับใจคือแบบโอเคอาจจะแบบไม่โอเคผลตัดสินหรือคิดว่าแบบมันผิดหวังผิดคาดอะไรเงี้ยจริงๆแบบเป็ดไปด้วยเลยที่8คนครับคิดว่าชนะเพราะงั้นก็ได้เยอะอยู่แต่ก็แพ้อันนั้นคือยอมรับผลตัดสิน118เราคิดว่าเราท็อปใน118แล้วแต่น้ำหนักมันไปเรื่อยๆเราโตอ่ะมีความกังวลกับเรื่องน้ำหนักมั้ยหรือเราก็เอ้ยไม่เป็นไรก็เปลี่ยนคู่ชกไปก็ไม่กังวลแล้วก็เปลี่ยนคู่ชกไปฉะนั้นพอตอนนี้ต่อย125ก็ต้องแบบทำฟอร์มเพื่อจะชิงแชมป์เหมือนกันใช่อยากให้บรรยาย
ป้องกันแชมป์การป้องกันแชมป์ว่ารู้สึกยังไงครับป้องกันแชมป์กับน้องบิวใช่ครับอันนี้คือป้องกันแชมป์ตอนนั้นใช่ครับไฟนี้ที่เจอกับน้องบิวรู้สึกไงบ้างผมก็หนักใจครับน้องก็เก่งนะน้องยอมรับเลยฝีมือน้องก็เก่งจริงครับก็มีลูกตีบจุกจิกน้องก็ต่อยยากมวยตรงนี้ไม่ชอบไปต่อยยากเพราะว่ารูปร่างเขาก็สูงดีด้วยได้เปรียบจังหวะช่วงยาวอะไรเงี้ยเขามีแล้วเราแบบมวยขาวอาชีพจะเข้าไปบู๊วงไหนมันก็ยากตอนนี้เรามีเข็มขัดครอบครองอยู่1 เส้นก็คือแชมป์จิตเมืองนนท์118ปอนด์นะครับก่อนหน้านี้เคยชิงแชมป์อะไรมาก็เคยยิงช่อง7ก็ไม่ได้ก่อนโควิดป่ะใช่ก่อนโควิดก่อนโควิดต่อยช่อง7ตอนนั้นคือชิงแชมป์แล้วไม่สำเร็จใช่แล้วมาสำเร็จอยู่ที่เวทีจิตเมืองนนท์นี่คือเข็มขัดเส้นแรกของเราสักเล็กนี่คือมวยบู๊ต้องเดินแรกเดินชนอยู่แล้วเคยเจ็บตัวหนักสุดไฟไหนตับทิมตองเราจอเล็กมังนนท์ก็ดังหักโหดังหักเลยเหรอใช่ดังมันก็แตกร้าวโหดังร้าวหยิบไปหลายเดือนอยู่สี่ห้าเดือนแล้วมันโหความเจ็บมันคงปวดไปหมดเลยป่ะเจ็บโดนตั้งแต่ยกหนึ่งครับไปถึงห้ายกแค่เดือนเดียวโดนศอกดังหักตั้งแต่ยกหนึ่งอันนั้นคือสุดๆแล้วใช่ไหมของชีวิตหลังจากนั้นคือทั่วไปแผลแตกแผลอะไรปกติตอนที่เจ็บทางนี้รู้สึกอยากตัวไม่ครับอยากเอาคืนครับใช่อยากสู้ต่อเลยไปลงเหลี่ยมเขาเพราะมันฟินก็ทำอะไรก็ไม่ได้ครับจะไปทำให้คนอื่นเขาเจ็บหนักสุดอ่ะคือคิดว่าไฟไหนก็แตกครับก็ตั้งแต่เด็กครับมากรุงเทพก็ต่อยนะคะแนนผลนะไม่เคยชนะน็อกเลยใช่เพราะว่าประวัติของเราคือยังไม่เคยชนะน็อกแต่ก็ไม่เป็นไรนะพูดถึงนะมันไม่ใช่เรื่องประเด็นหลักประเด็นสำคัญนะชนะไว้ก่อนนะไอ้มวยไม่เคยชนะน็อกนี่ไม่ได้เป็นปมเลยความฝันตอนนี้บนเส้นทางอาชีพของนักมวยก็อยากเป็นแชมป์อยากไปต่อยวันนี้แล้วเป็นบอกจะดันไปต่อยวันอยากไปต่อยอยากไปต่อยเพราะว่าลองดูแบบมวยจะตายคิดว่ามวยจะตายผมก็น่าถูกใจแบบเดินหรือดันกล้าเล็กกล้าบวกนะค่อยๆจบแล้วบรรยากาศของวงการมวยไทยนะอย่างวันเข้ามาเขามีรายการ RWS มันเป็นรายการมวย3ยกเราต่อยมวย5ยกทุกวันนี้เราอยู่ในตลาดมวย5ยกตลาดมวย3ยกกับ5ยกในฐานะนักมวยต่างกันไหมครับต่างครับมวย3ยกก็มันต้องใส่กันเลยไปถึงมันก็ต่อยมันก็ผมว่า3ยกเหนื่อยกว่าเพราะมันไปถึงต่อยไม่ได้วอร์มไม่ได้แต่มวย5ยกมันก็มียก1ยก2ได้วอร์มได้ดูเชิงได้ดูเชิงยุงห้าก็มาเต้นไงครับวันที่สักเล็กเข้ามาต่อยในกรุงเทพเริ่มมาตั้งแต่คู่ก่อนรายการคู่หนึ่งคู่หลังคู่อะไรไม่รู้นะจนมาต่อยคู่เอกเล่าเส้นทางของชีวิตนักมวยตรงนี้ให้ฟังหน่อยดิหลังคู่เอกก่อนที่ลุมพินีครับต่อยแรกก็กับกิติฤทธิ์ เศรษฐกุเดชก็เป็นศิลินวิจิตรโปรโมเตอร์ครับก็ชนะมาเรื่อยๆก็มาจุดปีกแล้วก็มาเจอเป๊ะมันไล่ขึ้นจำเป๊ะมันไล่ชนะแล้วก็ได้ต่อยคู่หนึ่งคู่สองไม่ได้ต่อยคู่เอกคู่เอกอ่ะมันต่อยคู่เอกมันเหมือนมันเห็นการเติบโตความก้าวหน้าของเส้นทางเรามากๆเลยนะใช่รู้สึกไงบ้างส่วนตัวเตรียมพัฒนาไม่ได้จากมวยเข่าเมื่อก่อนมวยเข่าอาชีพเข่าอย่างเดียวไม่มีหมัดไม่มีพอมานั่นเรื่อยๆก็พอโตขึ้นก็ปรับสไตล์มาพอเจอมวยเข่าด้วยกันแล้วสู้ไม่ได้ก็แบบมันเป็นฝีมือเตะเขามีหลากหลายขึ้นแล้วพรุ่งนี้เจอกับพิทักษ์สทน้อมศรีบางปูคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนไม่เคยพรุ่งนี้เราคิดว่าวางแผนไว้แบบว่าฟอร์มของเราจะเป็นยังไงที่เอาที่จินตนาการไว้นะก็ต่อยตามเกมครับตามที่พี่เลี้ยงสั่งเดินเบียดอยู่ที่มุมพี่เลี้ยงสั่งเดินเดินไหมเดินครับสั่งถอยไหมถอยครับเซียนบอกให้หยุดพอไหมไม่ค่อยกวางเซียนครับแต่มากกวางน้าเบนกวางพวกพี่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าเซียนเล่นกวางไหนก็อยู่ในค่ายเราเชื่อใจได้สุดนะนี่นะครับนี่คือให้ฟังความสิ่งที่ยืนยันนะเพราะเราอาจจะเห็นบรรยากาศทุกเวทีมีจังหวะบอกให้พอมีจังหวะไว้พอบางทีก็พอจริงบางทีก็พอหลอกเพราะว่าวันนี้ทำน้ำหนักก็คือหลักๆ ก็คือพอช่วงใกล้วันชกทำน้ำหนักแบบนี้ก็คือไม่ต้องตื่นแต่เช้ามาวิ่งก็มาวิ่งตอน9โมงแทนใช่วิ่งกี่รอบวิ่งไกลไหมวิ่งก็ประมาณ6-7 โลอ๋อ6-7 โลเสร็จแล้วกลับมาก็พักใช่ตอนเย็นก็วิ่งต่อแต่ไม่ต้องซ้อมไม่ต้องอะไรละไม่ต้องแล้วก็พรุ่งนี้ก็ชั่งน้ำหนักแต่เช้าใช่อย่างพวกนี้ให้รายการก้าวมวยดีคือต่อยบ่าย3เราช่างเช้าเสร็จเรากลับค่ายไหมไม่ก็นอนนู่นเลยนอนนู่นเลยกลับมาเรื่องตัวเองต่อตอนนี้มีแฟนมีอย่างนักมวยนี่ไปเจอแฟนที่ไหนวะอยากรู้ก็ในเฟซฮะในเฟซ FC เหรอไม่ครับก็เราทักเขาหรือเขาทักเราเราทักไปเฮ้ยแล้วคุณไปรู้จักเขาด้วยคุณไปทักเขาเลยเพื่อนแนะนำมาเพื่อนแนะนำมาด้วยใช่แสดงว่ายังมีคนแบบยังพอแบบติดประต่อกันได้ใช่
แล้วก็เห็นเขาในรูปนี่เหรอใช่คือหลงรักจากรูปในเฟซคุยกันแล้วก็ไปเจอตัวจริงคุยกันสองสามวันคุยกันสองสามวันไม่ก็คือเป็นเดทแรกไงมันเป็นไปได้มันไม่ได้ว่าแบบแป๊บเดียวแล้วไปเจอกันคือมันเจอกันเฉยๆไงมันเกิดก็แต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้คบแม่ก็เกิดก็เจอแล้วเจอตัวจริงเขารู้สึกไงบ้างก็น่ารักไม่เหมือนว่าไอ้วันแรกที่เจอกันน่ะคุณนัดเขาเป็นวันเขาจัดเลี้ยงวันเกิดที่บ้านเขาที่บ้านเขาอ๋อแสดงว่ามีคนไปเยอะแยะใช่แล้วเราไม่รู้จักเขามาก่อนไม่ทำตัวไงวะเอ้ยเจ๋งว่ะแต่เรามีเพื่อนไปด้วยใช่ไหมมีมีเรามีดอกกุหลาบไปเขาไหมไม่มีไม่มีไปตัวเปล่าเลยวันเกิดเขาไม่เกิดเขาไม่กินหมูได้เดียวไปแดกฟรีอยู่ต่างหากเออไม่ได้มีความสร้างความประทับใจอะไรทั้งสิ้นใช่อ่ะเออโทรหาบ่อยไหมโทรหาบ่อยอ่ะแบ่งเวลาซ้อมเสร็จก็โทรถึงแล้วพักผ่อนก็วางนอนแต่ว่าสักเล็กอะเขาน่าชัดเจนคือถ้าอยู่ค่ายมีรายการคือแยกเลยแยกนะไม่ได้สนใจเรื่องแฟนเรื่องอะไรเลยใช่แต่เขาต้องใช้ความเข้าใจอันนี้ก็เป็นมุมน่ารักน่ารักนะอายุ20 21เนี่ยก็ยังวัยรุ่นเด็กๆค่อยๆดูกันไปยังไม่มีลูกนะยังไม่มีแต่ละคนไม่เห็นในเฟซสักเล็กนะครับเด็กที่พาไปเที่ยวนั่นคือหลานนะฮะไม่ใช่ลูกสักเล็กนะครับนะนี่ก็คือชีวิตส่วนตัวสักเล็กนะครับกิจกรรมยามว่างก็ดูบอลนอนไปเที่ยวกับแฟนส่วนใหญ่ไปเที่ยวที่ไหนก็ส่วนมากก็ไปร้านอาหารก็กินหมูกระทะกินอะไรแล้วมีโอกาสได้ไปเที่ยวบ่อยไหมครับก็มีโอกาสไปไม่บ่อยครับเพราะมีรายการต่อเนื่องมีงานต่อเนื่องเลยโอกาสจะไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็ยากนะยากแต่มีรายการต่อเนื่องนี่คือเจ๋งมากเลยเนาะดีมีตังค์ใจทุกเดือนส่งให้ที่บ้านเลยครับมีอะไรอยากจะพูดกับแฟนของสักเล็กบ้างอยากขอบคุณมากกว่าที่แบบติดตามมาตั้งแต่เด็กบางคนก็ติดตามมาตั้งแต่จบไปลุมพินีแบบนี้อ๋อมาลุมพินีจากพัทลุงอะไรแบบนี้ตั้งแต่ต่อยปูตอนก็มาถึงตอนนี้ก็ยังมีทักมาให้บังใจแบบไปแบบก็ยังมีคอมเมนต์ในเฟซแบบให้บังใจแบบโพสรูปอะไรก็ขอบคุณครับที่แบบไม่ลืมกันครับยังติดตามทุกไฟที่ต่อยคุ้มแน่นอนได้ดูสักเล็กต่อยเพราะพี่ก็ชอบเลยแบบถึงแม้ว่าอย่างรายการที่พี่จัดที่มหาชัยเงี้ยเราโอ้โหแต่มันดูแล้วมันแบบสนุกอ่ะมันเหมือนกับโอ้โหมันจะต่อยแบบต่อยตลอดเวลาเงี้ยมันคุ้มอ่ะถึงแม้ว่าเราอาจจะแบบรู้สึกว่าแบบไม่น่าแพ้หรืออะไรเงี้ยเราอุตส่าห์เป็นคนเดินลื่นเลยดีนะต่อยากพี่ขอโทษครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่โดนกูอุตส่าห์ไม่น่าพูดถึงรายการนี้เลยกูคือดูสักเล็กเนี่ยคุ้มค่าตั๋วได้ดูมันสนุกจริงๆพี่ดูเราย้อนหลังอีกกี่ไฟพี่ก็ชื่นชมนะที่มหาสักเล็กส่วนนึงอ่ะจะไปติดตามพวกนี้ผลออกมาแพ้ชนะยังไม่รู้เพราะว่าคลิปนี้กว่าคนจะได้ดูอ่ะก็คือหลังจากผลออกการแข่งขันจบแล้วนะแต่ว่าเลือกที่จะมาตามสักเล็กแล้วพวกนี้จะไปเชียร์สักเล็กเพราะว่าฝีมือเราเนี่ยแหละนั่นแหละเพราะว่าความบู๊ความดุดันของเราพวกนี้ก็น่าจะเต็มสูบเต็มสูบนะทุกไฟต่อย125นี่ก็คือน้ำหนักพิกัดที่ใหญ่สุดละที่เราเติบโตขึ้นมาใช่น้ำหนักไม่มีปัญหาไปแล้วเพราะว่าร่างกายมันเติบโตใช่น้ำหนักไม่มีปัญหาตามเมื่อกี้ก็ป่านครับคิวพรุ่งนี้ทำอะไรบ้างตื่นออกจากค่ายกี่โมงตีสี่ครับตีสี่ออกจากค่ายน้ำหนักตีห้าแช่น้ำหนักเสร็จก็ไปที่พักไปหากินน้ำเป็นปลาไปหาของกินก็ทานข้าวเช้าเต็มที่เข้าเซเว่นซื้อของบำรุงไปชั่งน้ำหนักเสร็จเข้าที่พักกินของบำรุงนอนใช่แล้วก็นอนตื่นกี่โมงครับตื่นมาสนามกี่โมงสนามครับก็ประมาณบ่ายสองบอกมาบ่ายสองเลยก็มวยต่อยบ่ายสามก็เข้าไปก็มีประชุมเลยที่อบรมมาอบรมกันพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราตามไปดูสักเล็กตอนบ่ายนึกว่าจะไปดูตอนเช้าตอนบ่ายเอาว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปตามเชียร์สักเล็กกันต่อพูดคุยกับสักเล็กหลายๆเรื่องเดี๋ยวจะไปนอนแล้วก็ตามไปเชียร์สักเล็กถึงขอบไปดีครับพรุ่งนี้ว่าวันนี้คุยกันเหมือนแบบชิลๆเฮฮาเพราะว่าพรุ่งนี้เขาต้องไปขึ้นชกแล้ววันนี้ก็ไม่ได้บอกว่าต้องซ้อมหนักซ้อมอะไรนะครับก็เลยมีโอกาสได้มาคุยชิวๆแบบนี้แหละขอบคุณมากน้องชายพรุ่งนี้เจอกันเอาละครับผมวันที่ทุกท่านรอคอยกับการติดตามสักเล็กขึ้นสู่สังเวียนก็มาถึงครับเมื่อวานเราไปเห็นชีวิตวิถีชีวิตในค่ายนะครับผมเห็นการฟิตซ้อมของสักเล็กแล้ววันนี้เราจะมาดูว่าสักเล็กเนี่ยมาที่เวทีจิตเมืองนนท์นะครับเขาก่อนจะขึ้นเวทีเนี่ยต้องทำอะไรบ้างเมื่อเช้าเนี่ยก็เห็นแล้วล่ะว่าน้องก็มาชั่งน้ำหนักตั้งแต่ตีสี่ตีห้านะเขาเดินทางมาชั่งน้ำหนักที่นี่แล้วก็มีการพักผ่อนเดี๋ยวเราก็คงไปคุยกับทีมงานด้วยครับว่าการเตรียมตัวของเขาแบบเจาะลึกเบื้องหลังแหละว่ากว่าที่จะปล่อยให้นักมวยคนนึงเนี่ยขึ้นสู่สังเวียนไปความพร้อมมีมากแค่ไหนนะครับคือความพร้อมของนักมวยเนี่ย 100% เต็มที่อยู่แล้วแต่การเตรียมตัวเขามีเทคนิคมีทริคยังไงกันบ้างนะให้ได้เห็นวิถีชีวิตครับว่านักมวย1คนเนี่ยกว่าจะขึ้นเวทีเนี่ยองค์ประกอบเนี่ยโอ้โหเต็มไปด้วยทีมงานพี่เลี้ยงสตาฟเทรนเนอร์หัวหน้าค่ายทีมงานผู้จัดเนี่ยโอ้เยอะแยะมากมายครับแล้วก็
แล้วก็ความพิเศษของวันนี้เนี่ยครับนี่คือนัดปฐมฤกษ์สำหรับอีกหนึ่งรายการที่จะมาจ่อคิวต่อจากรายการก้าวมวยดีวิถีไทยที่สักเล็กเนี่ยจะขึ้นเป็นคู่เอกนะวันนี้คือวันเสาร์ที่7นะครับผมเดือนมกราคมมวยเด็ดสังเวียนเดือดนัดปฐมฤกษ์วันนี้เขาก็จะจัดขึ้นที่เวทีจิตเมืองนนท์หยกขาบ็อกซิ่งสเตเดียมแห่งนี้หมายความว่าแฟนมวยเนี่ยถ้ามาชมมวยที่เวทีอตก.3ทุกวันเสาร์คุณมีโอกาสที่จะซื้อตั๋วเนี่ยเข้าไปรับชมมวยในเวทีเนี่ยถึง2รายการนะครับแล้วแน่นอนว่าคู่มวยเนี่ยเยอะมากๆคนเยอะมากๆครับที่เวทีจิตเมืองนนท์สำหรับทุกวันเสาร์เนี่ยโอ้โหวันนี้ก็ถือว่าอุ่นอาปาข้างครับแต่ว่าตอนนี้ไปตามหาสักเล็กกับทีมงานของเกียรติทรงเล็กนี่ดีกว่าว่าตอนนี้เขาทำอะไรกันอยู่แล้วเตรียมพร้อมอะไรบ้างไปดูนะครับเอาละครับผมตอนนี้เราอยู่กับคนหน้าค่ายเกียรติทรงฤทธิ์ครับน้าเบนสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับผมโอ้โหแต่เมื่อเช้านี่คือมาส่งชั่งน้ำหนักเสร็จแล้วก็อยู่ที่นี่เลยอยู่ที่นี่อยู่กับเด็กตลอดครับกิจวัตรนี่คือทำอะไรบ้างเวลามาส่งอย่างวันนี้มาส่งสักเล็กชั่งน้ำหนักเสร็จแล้วน้าเบนต้องทำอะไรต่อมาครับเข้าพักที่โรงแรมแล้วก็ให้น้ำเกลือแล้วก็ฉีดยาบำรุงอะไรตามปกติฮะแล้วก็ดูแลจัดการเรื่องอาหารการกินเครื่องดื่มอะไรเราเป็นคนดูแลทั้งหมดเราไม่ได้ให้คนอื่นทำเลยแสดงว่าคืออยู่ในสายตาของน้าเบนตลอดเวลาก่อนจะก้าวขึ้นสู่เวทีเราจำเป็นต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะว่ามันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่มันอาจจะผิดพลาดได้แต่เราไม่ประมาทตรงนั้นป้องกันทุกจุดทุกรูรั่วแอบถามนิดนึงครับเจ้าสักเล็กเนี่ยแชมป์118แล้วตอนนี้น้ำหนักก็โอ้โหเด็กเจริญเติบโตครับน้ำหนัก118นี่เราสละไปแล้วสละไปแล้วแต่คือตอนความหมายผมคือวันนี้มาต่อย125แล้วแสดงว่าก็ต้องแบบหวังเรื่องของการชิงแชมป์ในพิกัด125หรือว่าวางแผนยังไงไว้ครับก็อนาคตก็อาจต้องขยับรุ่นเป็นประมาณ125หรอครับ25 26เพราะว่าเด็กก็เริ่มโตขึ้นนะครับเราก็แล้วมันส่วนมากผมจะไม่ค่อยบีบน้ำหนักเด็กคือให้เด็กสบายๆดีกว่าคือถ้าโตก็ปล่อยโตไปเรื่อยๆครับถ้าเจอตัวใหญ่ขึ้นก็ไม่เป็นไรแต่ก็ต้องเจอไม่เป็นไรเขาก็ขึ้นมาเหมือนกันใช่ครับเพราะเราก็ต้องเอากำลังเข้าสู้นะครับไม่ใช่ว่ารูปร่างได้เปรียบแต่ว่ากำลังไม่มีมันก็ไม่มีประโยชน์ครับแล้วทีนี้ความหมายคือเวลาโดยปกติแล้วนักมวยขึ้นมาต่อย125แล้วการกว่าจะได้ไปชิงแชมป์ในรุ่นนั้นนะครับต้องทำอะไรบ้างครับเด็กก็อย่างที่ทีมงานของท่านสจแล้วก็ที่ประกบกันนะฮะก็เราดูความเหมาะสมนะครับเราจะดูการที่เราจะได้ชิงแชมป์แต่ละรุ่นเนี่ยก็คือมีการปรับอันดับขึ้นมานะครับก็คือเหมือนว่านักมวยที่มีความเหมาะสมในการชิงแชมป์จะต้องเป็นเบอร์ต้นๆของรุ่นนั้นเท่านั้นครับว่าถึงได้ชิงแชมป์ขึ้นมาได้นะครับก็ประชุมพิจารณากันถ้าเห็นเหมาะสมถึงได้ชิงนะครับโดยส่วนตัวแล้วดูจากสักเล็กแล้วนี่น่าจะต้องอยู่ที่125มั้ยครับหรือว่าจะต้องไปต่อก่อนก็ประมาณ125ตอนนี้ก็20ก็ถือว่าน่าจะไม่ได้แล้วฮะ120ไม่ได้คืออายุน้อง20มีการเจริญเติบโตนี่คือแบบว่าอ๋อครับได้น่าจะต้องแบบประมาณนี้มั้ยหรือจะขึ้นไปอีกไงก็น่าจะผมดูจากสรีระแล้วน่าจะอยู่ประมาณไม่เกิน125 26แล้วเต็มที่แล้วแต่ว่าตอนนี้เวทปัจจุบันน้องเนี่ยสามารถทำได้ถึง124พี่โอครับสวัสดีพี่โอครับครับสวัสดีครับกำลังทำคลิปตามติดชีวิตนักมวยอยู่คนหนึ่งไม่ใครให้ถ่ายเนี่ยต้องมาสัมภาษณ์พี่โอเลยนะต้องมาสัมภาษณ์ผมไม่เด็กหรือไม่ผู้ใหญ่ดีกว่ามวยผู้ใหญ่มวยผู้ใหญ่ไม่ถึงกับผู้ใหญ่หรอกวัยรุ่นมวยวัยรุ่นมวยวัยรุ่นใครอ่ะมาตามติดอยู่เจอพี่โอเลยต้องขอสัมภาษณ์ก่อนเอาเลยครับเพราะว่านึกไม่ออกมาตามสักเล็กสะฮะได้แล้วนะวันนี้พี่โอพาผู้ชกของสักเล็กมาต่อยครับผมนะพรพิทักษ์ค่ายพี่โออยู่ไหนนะค่ายซูจิเคหะบางทีครับวันหลังผมไปตามติดชีวิตมวยค่ายพี่โอนะครับก็แจ้งมาก่อนเดี๋ยวพาเข้าไปได้ครับได้ครับน้องในค่ายที่ซูจิคือค่ายคือตอนนี้เรียกว่าชื่อค่ายอะไรซูจิก็คือเรียกชื่อค่ายซูจิบะหมี่เกี๊ยวเลยแล้วก็เป็นแฟรนไชส์ด้วยทำบะหมี่ซูจิบะหมี่เกี๊ยวก็คือในค่ายก็จะมีเป็นโกดังสำหรับโรงหมี่อยู่ที่นึงอ๋อโรงหมี่ที่หนึ่งโรงผลิตหมี่ที่หนึ่งค่ายมวยที่หนึ่งใช่แล้วก็โรงทำรถเข็นที่หนึ่งแต่นักมวยกับคนทำหมี่นี่คนเดียวกันก็เวลาว่างๆก็คือเด็กจะได้มีรายได้ซ้อมประมาณ2โมงครึ่ง3โมงประมาณนี้แล้วก็เข้าไปทำหมี่เลิกก่อนเที่ยงอย่างนี้ดีนะพี่โอรายได้2ทางก็มีลูกพี่ก็ให้เบี้ยเลี้ยงวันละ350 400แล้วแต่โอ้เอออย่างนี้ดีได้ครับจ่ายสดเลยให้เด็กเลยรายวันใช่ครับใครไปทำก็ได้ค่าตัวนักมวยนี่แทบจะเก็บไว้ให้ที่บ้านได้เลยนะใช่ใช่ครับค่าตัวก็ไม่ได้หักก็หักแค่นิดๆหน่อยๆให้ทีมเนี่ยครับนโยบายที่ใครเป็นอย่างนั้น
แล้วพี่โอหลักๆพี่โอเข้าไปดูที่ค่ายทุกวันไหมพอดีผมทำงานอยู่ที่นิคมบางปูผมก็ไม่ค่อยได้เข้าไปแต่วันไหนที่มันสำคัญหรือว่าคล้ายๆว่าไอ้ลูกพี่เรียกเข้ามาคุยด้วยหน่อยอะไรหน่อยผมก็ไปชี้แจงเด็กผมก็ต้องเข้าไปตอนเย็นเลิกงานแต่สังเกตคือน้องๆซูจีก็คือถ้ามาต่อยพี่โอจะเป็นคนพามาถูกครับตลอดใช่ครับมากับมา2คันผมก็จะพาลูกพี่มาดูช่างแล้วก็เด็กมากับเทรนเนอร์อีกคันนึงเองก็มา2คนครับมา2คนมีบารมีบารมีต่อยคู่รองแล้วก็มีพรพิทักษ์ก็คือเจอกับเจ้าสักเล็กครับพรพิทักษ์เป็นซูจิบะหมี่เกี๊ยวแล้วครับตอนนี้พรพิทักษ์ก็คือใส่เสื้อซูจิบะหมี่เกี๊ยวแบบ 100% แล้วซ้อมอยู่ที่ซูจิบะหมี่เกี๊ยวครับที่ค่ายก็ 100% แล้วตอนนี้คือไม่ติดกล้องแต่ในห้องน้ำแค่นั้นเป็นยังไงครับผมน้องชายตื่นเต้นมั้ยใช่นะก็คือไม่ตื่นเต้นนะเมื่อกี้มีใครเข้ามาเดินมาทักทายอะไรกันบ้างมีใครบ้างนาวุฒิอุดรครับนาวุฒิอุดรเวลาคนเข้ามาคุยกับนักมวยก่อนไปดูมวยเนี่ยเขามาบอกอะไรเราก็บอกวิธีการชกบอกอะไรแบบนี้บอกว่าเขาเชียร์ก็ช่วยเชียร์ด้วยเนาะเพราะเขาก็ต้องเห็นสไตล์ของเรามาเนาะเรื่อยๆแล้วตอนนี้ก็แบบเอ้ยแนะนำเราหน่อยอะไรเงี้ยเอาชีวิตเราต่อยมากี่ไฟแล้วตอนนี้ร้อยกว่าร้อยกว่าไฟเนาะเป็นเรื่องปกติอาชีพหลักของเราอะนะใช่ต่อยเสร็จแล้วทำไปทำอะไรต่อไปว่าชกเสร็จวันนี้ก็ได้พัก3วัน4วันนี้ป่ะนั่นเป็นได้พัก7วันครับโอ้นั่นเป็นได้พัก7วันแต่เราก็อยู่ค่ายป่ะอยู่ค่ายอยู่ค่ายก็มีไปเที่ยวบ้างก็กลับมานอนค่ายแล้วปกติบางทีก็ช่วยจับเวลาเพื่อนในค่ายช่วยตักน้ำตักอะไรแบบนี้ก็อยู่ค่ายก็สนุกอะเนาะมีเพื่อนๆเขาจะเรียกเราไปเขาเรียกเราไปทำอะไรบ้างเขาเวลาเขาเรียกเราเข้าสนามก็ไปนั่งรอเหมือนต่อยคู่4ก็คู่3ก็จะเรียกพอคู่3ขึ้นไปดีก็เรียกคู่4แบบมวยน็อกมวยก็ได้ขึ้นเลยจะได้ไม่เสียเวลาใช่ครับแล้วตอนนี้ของเรานวดน้ำมันพอเรานวดน้ำมันเรารู้สึกอะไรพี่เห็นเราโหตัวเลื่อมเลยมันก็คล้ายเส้นอะไรแบบนี้มันก็ร้อนจะไม่ตื่นได้แบบที่มุมนี้เขาให้อยู่ที่อยู่กี่คนนะสนามเนี้ยก็มีพี่ยัง 3-4 คนครับรวมหัวหน้าค่ายครับอยู่ครับก็เวลาพักเพลพักทีนึงก็เทน้ำไปนะใช่ครับต้องเยอะๆให้น้ำอ่ะใช่มันจะได้แบบฟื้นได้จืดอะไรง่ายเหนื่อยครับเอาฝักบัวมาจากค่ายสบู่ด้วยนะครับแต่บนเวทีนี้เวลาคุณต่อยคือหน้าคุณดุมากเลยนะกูกูด้วยนี่อ๋อทำหน้ากูด้วยกูจะมายิ้มหวานให้ก็ไม่ได้นะใช่ครับแล้ววันนี้เดี๋ยวไปดูไปอยู่ที่มุมดูด้วยวันนี้คนเยอะจริงจริงเยอะรายการใหญ่สองรายการเลยก็ไม่ง่วงไม่อะไรนะไม่โอเคไปเดี๋ยวให้น้องได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองดูมวยให้เพลินๆไปเดี๋ยวพี่ไปเชียร์นะมุมแดง20ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงสักเล็กตัวโบเดนทีมเราก็เหมือนกำลังวัดพลังวัดฝีมือกันอยู่นะครับยังไม่ได้ทำอะไรกันมากนะครับเตะแย้มเตะหยอกดูเชิงกันไปครับต้องรีบนะต้องรีบไม่ออกมาเลยที่เจ้าพรพิทักษ์ก็เตะตัดช่วงล่างของสักเล็กไปอยู่พอสมควรนะครับสักเล็กก็ยืนแข็งแกร่งครับอ
ที่3สำหรับผู้นี้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับก็ถึงจุดนี้เนี่ยถ้ามองจากราคาตอนนี้ก็อยู่ที่ฝั่งของเจ้าสักเล็กนะครับเอาราคามาอ้างอิงกันก็แดง52นะครับแดง52ตอนนี้52ต่อ31รองครับนี่คือราคาที่เจ้าสักเล็กนะครับชูมือให้กับทางด้านของสักเล็กเกียรติเพชรเดชะหรือว่าโกโก้แลนด์เชียงรายครับดาวรุ่งวัย20ปีจากอำเภอเมืองพัทลุงครับเนี่ยครับเร่งยก4ครับยกเดียวนะครับพลิกเกมกลับมาได้ครับโอ้โหแข็งแรงแข็งแกร่งจริงๆครับว่าไงครับลินการ์ดผลงานวันนี้พอใจไหมพอใจครับให้คะแนนเต็มหน่อยคะแนนเต็มหน่อยก็ถ้าเต็ม10ครับก็อยู่ที่8ครับก็เราไปเล่นฝีมือกับเขาแล้วมันเราช้าขวาเขานิดนึงฝีมือไม่บอกเดินตั้งยกเลยยกสีก็เดินเราทำได้ทั้งยกไหมทำได้ครับโอเคมองมุมเดียวกันเลยนั่นเป็นเขาดีใจตรงนี้อย่างน้อยเดินให้เดินเราเดินได้เต็มนี้เขาก็ชนะใจเขาแล้วนะพูดถึงทีมงานบอกอะไรเราทำได้ใช่นะแต่ว่าตัวเองก็ยังรู้สึกว่ามันยังมีความช้าใช่เนี่ยพูดเหมือนเทรนเนอร์เลยมือมีจ้าไปแลกฝีมือกับเขาแล้วก็เป็นฝีมืองานที่ไปเขาขออาชีพเขาก็จะจ้าหวังเขาถ้าดูจากเกมก็คือมั่นใจยกเสียล่ะยกเสียมั่นใจต้นเราทำใจถูกไหมใช่เราแผนมาคือต้นเราดูไว้ก่อนใช่แล้วต้นเนี่ยเขาเอาแน่ใช่ก็เก็บไปยกเสียเดินอัดยกเสียก็ตามแผนครับว่ามาเดินยกเสียครับครับปกติอย่างเงี้ยเราศึกษาอยู่ที่ค่ายคือศึกษาเวลาเขาศึกษากันเนี่ยเราดูคลิปกับเขาได้ไหมหรือว่าเราก็ฟังดูคลิปเขาด้วยประกอบด้วยก็ฟังด้วยลองเล่าในมุมของนักมวยที่นั่งอยู่บนเวลามาพับยกแล้วมานั่งอยู่ตรงมุมนะตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่บ้างแล้วแบบมันมีอะไรมันเห็นไม่เห็นอะไรบ้างตอนนั้นก็มองพี่เลี้ยงมากกว่าหวังพี่เลี้ยงหวังนาเบนหวังอาจารย์เอแล้วก็หวังคนที่เข้ามาสอนนะครับแล้วสุดท้ายก็ถูกยกก็ทำได้ดี
แต่วันนี้อ่ะ8เต็ม10คิดเหมือนกับเทรนเนอร์อะไรเรื่องเดียวคือช้าครับเป็นนักมวยมีความทุกข์ความเครียดมั้ยครับก็มันก็มีครับมันถ้าเป็นตอนเด็กครับกับอย่างเรียนเราต้องซ้อมเพื่อนไปเตะบอลไปเล่นกีฬาไปเที่ยวไปเล่นนั่นเกมก็แบบมีจ๋าเพื่อนบ้างเออว่าทำไมเราต้องมาเป็นนักมวยเคยท้อเคยอยากจะเลิกก็มันมีบ้างครับธรรมดาลดน้ำหนักแบบนี้เราต้องอดอาหารแต่เพื่อนกินอิ่มนอนหลับเที่ยวสบายแต่พอโตขึ้นเราก็เข้าใจชีวิตนักมวยครับว่าเออเราภูมิใจมากกว่าที่เราหาเงินไม่ต้องขอตังค์พ่อแม่ส่งตัวเองเรียนอะไรแบบนี้ฝากเส้นทางชีวิตของสักเล็กโกโก้แลนด์เชียงรายนี่ครับฝากตามนะครับตอนนี้อายุ20ก็ต่อยได้อีก6-7ปีครับต่อยได้อีกเยอะครับเต็มที่ทุกไฟครับแบบเดินตั้ง5ยกแม่ครับเชียร์สักเล็กไม่ผิดหวังครับฝากติดตามค่ายมวยเกียรติชงฤทธิ์ด้วยครับถ้าจะฝากถึงผู้ใหญ่ในวงการมวยอยากจะฝากเรื่องอะไรไม่อยากจะกว่าอยากขอบคุณผู้ใหญ่วงการมวยมากกว่าครับที่แบบคอยหารายการให้คอยหนุบสำหรับหนุนด้านหลังแบบอัดจีนอะไรแบบนี้ครับก็ขอบคุณจ้อยที่หารายการให้ทุกเดือนและเปิดโอกาสให้มาต่อยที่นี่ครับขอบคุณนะเบนขอบคุณพวกพี่ๆน้องในค่ายผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนครับที่แบบคอยสนับสนุนด้านหลังครับขอบคุณมากคนแรกสำหรับพี่ขอบคุณสักเล็กมากพี่มีโอกาสได้มาติดตามชีวิตของเราแล้วก็ได้รู้จักเรามากขึ้นนะครับเจ้าเจมสักเล็กโกโก้แลนด์เชียงรายขอบคุณนะครับขอบคุณครับปากสู้ๆครับครับเป็นไงบ้างครับผลงานวันนี้ต้นกินเขายากแน่เพราะว่าเขาจังหวะมวยฝีมืออาชีพอยู่แล้วแล้วของเรามันก็ประเภทแข่งแข็งแรงเราก็ต้องชนะเขาได้จริงๆก็ต้องเบียดให้ปลายๆถึงจะชนะได้เพราะว่าหลักเหลี่ยมเราไปลองครับก็ดีใจว่าเด็กได้ทำได้สำเร็จครับผลจากการที่เด็กมีความตั้งใจซ้อมแล้วก็เขาเชื่อฟังเวลาสอนบอกอะไรเขาก็ฟังตลอดเราบอกให้เดินก็เดินบอกให้ออกอาวุธ3นาทีทั้ง3นาทีต้องเดินให้ตลอดไม่ต้องหันมามองเอาเขาพูดงั้นไม่ต้องสนใจครับคือสั่งเดินต้องเดินครับผลแพ้ชนะยังไงก็ให้เต็มที่กับมันไว้ก่อนครับแล้วก็ทำได้ครับครับก็แสดงว่าวันนี้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนตามเกมแฮปปี้ทุกอย่างแล้วก็ทำผลงานได้ดีด้วยครับครับก็ฝากเด็กในค่ายแล้วก็สักเล็กไว้ด้วยได้ครับเพราะว่าเขาเป็นเด็กที่ตั้งใจคนหนึ่งเขามาทำเพื่ออนาคตของเขาเขาชกมวยทุกบาททุกสตางค์ก็ให้พ่อแม่แล้วก็เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาย้ำอีกทีหนึ่งนะเบนครับเรื่องระยะของพิกัดก็จริงๆแล้วเขาก็บอกว่าเขา124เขายังทำได้อยู่พิกัดที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็น24-25เพราะตอนนี้คือเต็มที่มา125ถือว่าเต็มพิกัดแล้วเหมือนกันต้องรีดนิดนึงแล้วยังมีเนื้อเยอะไปนิดนึงนะครับโอเคครับโอเคครับนะเบนครับขอบคุณครับไงบ้างวันนี้ตลอดที่ยืน5ยกนั้นไม่มียกไหนที่รู้สึกวิววิวรู้สึกไม่มีครับเพราะเราก็ไปของเราเรื่อยๆอย่างครับแต่เราไปเสียแค่โดนลูกถีบแค่นั้นเองตอนถีบลูกนั้นไปครับผมนั่นแหละครับแต่ว่าของเราก็ร่างกายเรามาดีครับเราพร้อมเต็มที่ครับน้ำหนักพิกัดนี้นี่ก็สบายสบายครับต้องยืนระยะตรงพิกัดนี้แล้วล่ะได้ครับได้ของเจ้าสักเล็กครับผมพี่ลองรีวิวให้ฟังหน่อยดิว่าสักเล็กอยู่ที่ค่ายกับอยู่บนเวทีนี้ปกติน้องเป็นยังไงบ้างโอ้โหขยันมากครับเด็กคนนี้ขยันจริงครับเราสั่งอะไรเขาก็ทำตามเราทุกอย่างวันนี้บนเวทีก็เวลาเข้ามุมมาพี่บอกอะไรไปก็ทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างครับบอกให้เดินก็เดินครับมีสมาธิดีเลยใช่ครับใช่ครับใช่ครับมีอะไรที่ต้องอยากเอาไปเสริมไปเติมให้กับสักเล็กไหมตอนนี้ก็มีเขามีแค่ลูกช้าครับเขายังช้าไปหน่อยแล้วก็พยายามทำให้เขาแบบกระชิวกระเฉงอ่ะเวลาโตเวลาทอนอะไรเงี้ยช้าครับคือความรุนแรงอาวุธรุนแรงสักเล็กมีแน่มีแน่ครับแต่ถ้าความรวดเร็วความแบบออกอาวุธเร็วๆเนี่ยอาจจะยังช้าต้องแบบมันจะออกช้ากว่าเขาออกช้าคู่ต่อสู้อยู่หน่อยใช่ใช่ครับคุณนะครับวันนี้ยินดีด้วยครับผมเองดีครับเอาละครับผม FC ทุกคนครับและนี่ก็คือบรรยากาศบริเวณเวทีจิตเมืองนนท์หยกขาบ็อกซิ่งสเตเดียมหรือที่เรารู้จักกันในนามมตก3นนทบุรีครับก็สำหรับใครที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณนี้นะครับหรือว่ามีเวลาว่างวันเสาร์วันอาทิตย์ครับที่นี่ก็จะจัดการแข่งขันหลากหลายรายการเลยครับวันเสาร์ก็จะมีก้าวมวยดีวิถีไทยวันอาทิตย์ก็จะมีมวยดีวิถีไทยนะครับก็เจอผมได้ทั้ง2วันนะถ้าใครอยากจะเข้ามาดูมวยช่วงนี้ก็จะมีอีกหนึ่งรายการนั่นก็คือมวยเด็ดสักเวียนเดือดนะครับก็ถ่ายทอดที่ JKN 18นะครับก็เป็นรายการใหม่จากทางทีมงานเพชรยินดีก็มาใช้บริการสถานที่ที่อตก3แห่งนี้ครับสำหรับทุกท่านครับที่มีโอกาสได้ชมคลิปนี้ของ Moy Today นอกจากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกับทีมงานแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับมีโอกาสอยากจะให้เข้ามาดูมวยในเวทีกันเยอะๆนะครับแล้ววันนี้ครับผมเชื่อว่าทุกคนคงจะได้รู้จักกับชีวิตของนักมวยคนหนึ่งที่ชื่อสักเล็กโกโก้แลนด์เชียงรายหรือว่าสักเล็กเกียรติเพชรเดชะที่เรารู้จักกันดีตั้งแต่เขาย้ายมาอยู่กรุงเทพนี่ก็คือวิถีของนักมวยครับเดินทางจากค่ายมาชั่งน้ำหนักมานวดน้ำมันพันมือขึ้นชกบนสังเวียนพบกับความพ่ายแพ้บ้างคว้าชัยชนะบ้างนี่คือเกมกีฬาครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ครับมวย Today Reality EP หน้าจะพาไปเจอใครไปตามติดชีวิตนักมวยคนไหน
จะแพ้หรือชนะผมบอกเลยว่าไม่รู้จริงๆนะครับที่เราไปตามเขาแต่ผมเชื่อว่าคุณจะได้รู้จักเขามากขึ้นอย่างแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้องmuaytoday.com